สวัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk นะคะวันนี้ดอยอยู่กับนายแพทย์ดาวินยวพลกุลนะคะนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสตศนาสิกโรงพยาบาลราชวิถีค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะคะวันนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องปัญหาการได้ยินของเด็กค่ะเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการพูดค่ะเพราะถ้าเด็กไม่ได้ยินก็จะทำให้เขาพูดไม่ได้ด้วยวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาเรื่องนี้กันนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสปสช.ค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะก็ได้มองเห็นความสำคัญจึงมีสิทธิประโยชน์คุ้มครองเด็กไทยที่มีปัญหาการได้ยินเรียกว่าหากคุณพ่อคุณแม่สังเกตว่าลูกเริ่มจะมีปัญหาการได้ยินสนใจติดต่อขอรับสิทธิ์ได้ที่สปสช.เลยนะคะและอย่างที่ดอยบอกว่าการได้ยินมันส่งผลกระทบระยะยาวจริงๆยิ่งรู้เร็วก็สามารถรักษาได้เร็วและลูกก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้รวดเร็วด้วยค่ะครับสำหรับสาเหตุที่เราพบได้บ่อยๆนะครับถ้าเป็นตั้งแต่กำเนิดแล้วเรียกว่าเป็นตั้งแต่กำเนิดคือคลอดมาแล้วก็มีปัญหาเรื่องการได้ยินนะครับอาจจะมีตั้งแต่พบมีตั้งแต่แรกเลยหรือว่าเพิ่งมามีมากขึ้นในภายหลังเราก็เรียกว่ามีเป็นตั้งแต่กำเนิดนะครับอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดจากพันธุกรรมนะครับสาเหตุทางพันธุกรรมซึ่งถ่ายทอดมาจากพ่อแม่พี่น้องนะครับอาจจะมีประวัติครอบครัวนะครับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่านะครับที่มีใครที่มีปัญหาการได้ยินอันนี้เราก็สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากพันธุกรรมนะครับแล้วก็มีปัญหาอื่นๆอีกเช่นตอนตั้งครรภ์นะครับนะอาจจะได้รับการติดเชื้อบางอย่างเชื้อไวรัสบางอย่างที่เราทางการแพทย์เราทราบว่าเป็นโรคไวรัสหัดเยอรมันอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมถึงการตั้งครรภ์ที่มีปัญหานะครับการคลอดก่อนกำหนดนะครับขาดออกซิเจนขณะคลอดเป็นต้นนะครับก็มีหลายสาเหตุด้วยกันนะปัญหาเรื่องการได้ยินอาจจะมาให้เราเห็นตั้งแต่แรกเกิดหรือว่าค่อยๆทำให้เราเห็นเมื่ออายุมากขึ้นได้นะครับอาจจะ2ขวบ3ขวบจากที่เคยได้ยินดีๆอยู่ก็แย่ลงไปได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากปัญหาเรื่องการได้ยินเนี่ยมันเป็นอะไรที่สังเกตได้ยากนะครับมันไม่ใช่เป็นความพิการที่เราเห็นได้ด้วยตานะครับเพราะฉะนั้นมันต้องสังเกตแล้วก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับค่ะทีนี้มีโรคหรืออาการอะไรที่เกิดขึ้นจนทำให้เด็กมีปัญหาการได้ยินไหมคะมีโรคอะไรบ้างส่วนใหญ่อย่างที่เรียนให้ทราบว่ามักจะเป็นตั้งแต่กำเนิดนะครับแต่ถ้าเกิดกำเนิดไม่ได้มีปัจจัยอะไรตั้งแต่กำเนิดมาแหละแล้วก็มาเป็นในภายหลังเนี่ยก็มีโอกาสได้นะครับก็อาจจะได้รับยาบางอย่างนะครับหรือการติดเชื้อที่รุนแรงบางอย่างนะครับสมองเช่นสมองอักเสบหรืออะไรแบบนี้นะครับที่เราเจอนะครับส่วนใหญ่เนี่ยการปฏิบัติตัวเนี่ยก็คิดว่าคงปกตินะครับคงไม่ได้มีอะไรที่คนทั่วไปจะเสี่ยงขนาดนั้นนะครับสิ่งที่ทำให้มีปัญหาเรื่องประสาทหูที่เราเสื่อมได้ก็คือการอยู่ในที่ที่เสียงดังๆมากๆนะครับเราคงไม่ได้เลี้ยงลูกในที่ที่เสียงดังมากๆจริงๆนะครับอันนี้ทำให้ประสาทหูเสื่อมได้หรือโรคติดเชื้อบางอย่างที่หมอเรียนให้ทราบว่าไข้สมองอักเสบซึ่งเราก็พบบ่อยในเด็กนะครับพวกนี้ก็ทำให้ประสาทหูเสื่อมได้นะครับส่วนยามีจริงๆมีหลายชนิดด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่ได้รับจากการรักษาทางการแพทย์นะครับยาบางอย่างนะก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับซึ่งถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วได้รับยาในกลุ่มพวกนี้ก็จำเป็นจะต้องตรวจเช็คอยู่แล้วนะครับอย่างที่คุณหมอบอกว่าเสียงดังๆนะคะระดับของเสียงเดซิเบลแบบไหนคือบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะอยู่ในโรงงานหรืออะไรที่อย่างเงี้ยค่ะมันเดซิเบลระดับไหนคะครับเสียงที่ดังเนี่ยไม่ได้มีผลต่อการได้ยินของเด็กอย่างเดียวนะครับผู้ใหญ่ก็มีผลนะครับอย่างที่เราทราบอยู่แล้วว่าง่ายๆเลยก็คือยิ่งดังมากยิ่งมีผลมากนะครับถ้าดังมากๆเนี่ยช่วงการเวลาที่เราอยู่ในช่วงที่มีเสียงดังเนี่ยแค่ไม่นานเนี่ยทำให้ประสาทหูเสื่อมได้อย่างเช่นเราไปคอนเสิร์ตเสียงดังมากๆนะครับออกมาเราหูยะเร็งอื้อไปนะครับอันนั้นเป็นสัญญาณเตือนว่าเสียงดังเกินไปละนะครับบางทีก็อาจจะฟื้นตัวขึ้นมาได้หรือบางส่วนก็ไม่ฟื้นตัวขึ้นมานะครับแต่เสียงที่ดังน้อยกว่ากันหน่อยเช่นอาจจะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็ถ้าเราอยู่เป็นเวลานานๆนะครับวันนึงหลายชั่วโมงด้วยกันเนี่ยก็ทำให้มีปัญหาเรื่องการได้ยินเหมือนกันระดับเดซิเบลหรือว่าถ้าเราจะเทียบเหมือนเสียงที่เราได้ยินกันทุกวันเนี่ยมันประมาณไหนคะคุณหมอที่โดยทั่วไปถ้าเสียงดัง อย่างเช่น90เดซิเบลเนี่ยนะครับก็ทำให้ประสาทหูเสื่อมแล้วถ้าเราอยู่ได้นานเพียงพอนะครับประมาณ
10นาทีอย่างนี้ก็แย่แล้วใช่ไหมคุณหมอไม่ถึงขนาดนั้นนะครับโดยทั่วไปก็ประมาณ4ชั่วโมงนะครับทางการแพทย์ก็บอกว่าถ้าเสียงดังระดับนี้นะควรจะอยู่ได้ไม่เกินกี่ชั่วโมงต่อวันนะครับก็จะมีระบุไว้นะครับค่ะอย่างนี้เล่าประสบการณ์อย่างน้องชายเขาไปเล่นประทัดครับผมเนี่ยประทัดที่มันมีเสียงดังปุ้งทีเดียวแล้วเขาก็บอกว่าพอกลับมาแล้วเสียงเขาแบบวิ่งถูกต้องแล้วครับอ่ะมันอย่างนี้คืออันนี้ก็ดังกว่า90เดซิเบลอยู่แล้วนะครับอาจจะเกิน100 120อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบเสียงดังมากๆเสียงระเบิดเสียงอะไรแบบเนี้ยแค่ครั้งเดียวเสียงยิงปืนนะครับแค่ปั้งเดียวเนี่ยนะครับก็ทำให้ประสาทหูเสื่อมได้เลยครั้งเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเสียงเบาๆอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นนานหน่อยที่จะทำให้เกิดปัญหาครับค่ะอาการของประสาทหูเสื่อมนี่คือเขาจะหูดับทันทีเลยไหมคะคุณหมอหรือว่าโดยทั่วไปเราก็จะค่อยๆแย่ลงแย่ลงจากที่เคยได้ยินดีก็มารู้ตัวอีกทีก็เอ๊ะทำไมชักคุยไม่ค่อยได้ยินนะครับแล้วมันก็แย่ลงแย่ลงเรื่อยๆนะครับก็คงจะดูแลการตั้งครรภ์ให้ปกตินะครับตรวจพบสูตินรีแพทย์เป็นระยะนะครับเพื่อให้การตั้งครรภ์หรือการคลอดเป็นไปด้วยความปกติที่สุดเนาะนะครับสำหรับการตรวจเช็คการได้ยินเนี่ยเราสามารถทำได้ตั้งแต่แรกเกิดแรกคลอดขึ้นมาเลยนะครับพอคลอดมาเราก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ใส่ใกล้ๆหูฟังแล้วก็กดปุ่มดูว่าเด็กเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่านะครับจะพอบอกได้เลยว่าอันนี้ตรวจแล้วผ่านนะกับตรวจแล้วไม่ผ่านนะครับในรายที่ตรวจแล้วไม่ผ่านเนี่ยก็จะมีมาตรการที่จะตรวจซ้ำนะครับเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยหรือยืนยันนะครับผมซึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมในรายละเอียดอีกนะครับค่ะมันมีวิธีการตรวจตั้งแต่ตอนคุณแม่ท้องเลยไหมคะว่าอ๋อตอนนี้เด็กมีประสาทหูที่ไม่ได้ยินมันตรวจได้ตั้งแต่ตอนท้องเลยไหมคะโดยทั่วไปไม่มีนะครับต้องเรียนว่าเราไม่สามารถตรวจได้ว่าเด็กได้ยินดีไม่ดีตั้งแต่ในท้องนะครับค่ะนะก็คือต้องดูแลสุขภาพครรภ์ของตัวเองแต่ในรายที่เราพบเราเรียกว่ามีความเสี่ยงต่อปัญหาเรื่องการได้ยินอาจจะเพราะว่ามีกลุ่มโรคอาการอะไรก็แล้วแต่หรือมีประวัติพันธุกรรมอะไรต่างๆเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็จะต้องได้รับการคัดกรองการได้ยินตั้งแต่เกิดนะครับก็คือมีความเสี่ยงก็จะดูจากตั้งแต่พ่อแม่แล้วก็ติดตามเรื่องการได้ยินของเด็กเป็นระยะใช่ไหมคะคุณหมอคะทีนี้ในเรื่องของการคลอดก่อนกำหนดก็อยู่ในเกณฑ์ที่คุณหมอจะต้องคอยดูแลเพราะว่าน้องคลอดก่อนกำหนดก็จะมีปัญหาหลายอย่างก็เราก็จะเรียกว่าเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ต้องมีการตรวจคัดกรองการได้ยินนะครับเป็นระยะค่ะคุณหมอพอจะมีตัวเลขหรือสถิติของเด็กที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินตั้งแต่เด็กไหมคะสำหรับสถิติเด็กคลอดมาเนี่ยเหมือนกันทั่วโลกนะครับคือทุกๆ 1,000 คนจะมีประมาณ1คนนะครับที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินนะครับในที่นี้ก็อาจจะเป็นมากเป็นน้อยต่างกันนะครับแล้วก็มีเป็นรุนแรงถึงที่เราเรียกว่าหูหนวกนะครับเด็กที่มีปัญหาเรื่องหูหนวกก็คือไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับหรือเสียงได้ยินเข้าไปน้อยมากก็จะมีปัญหาเรื่องพัฒนาการของสมองแล้วก็การพูดตามมานะครับค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าในเรื่องของปัจจัยสาเหตุเรารู้กันไปแล้วว่าการที่น้องจะมีปัญหาเรื่องของการได้ยินมันเริ่มได้ตั้งแต่คุณแม่ท้องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัดเยอรมันหรือว่าประเด็นเรื่องของการคลอดก่อนกำหนดอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเป็นกลุ่มเสียงที่น้องมีปัญหาเรื่องของการได้ยินเนี่ยหรือว่าโรคบางอย่างอย่างเช่นไข้สมองอักเสบหรือว่ายาบางชนิดก็มีผลกระทบในเรื่องของการได้ยินเหมือนกันนะคะรวมไปถึงการไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสียงดังกระทะเสียงแบบเสียงดังทันทีหรือว่าเสียงดังในระยะเวลานานก็ส่งผลกระทบกับการได้ยินนะคะวันนี้ EP นี้ก็เรียกว่าได้ข้อมูลในเบื้องต้นในเรื่องของปัจจัยสาเหตุโรคหรืออาการที่กระทบกับการได้ยินนะคะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนายแพทย์ดาวินยวพลกุลค่ะนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสตศอนาสิกโรงพยาบาลราชวิถีค่ะขอขอบคุณคุณหมอค่ะที่สปสช.เราเน้นเรื่องการตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดนะคะถ้าเราสามารถตรวจได้เร็วนะคะเด็กก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาที่รวดเร็วเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเด็กหูหนวกเราปล่อยไว้ระยะหนึ่งเขาจะพูดไม่ได้นะคะก็จะเป็นใบ้จะมีปัญหาทางสติปัญญานะคะเพราะว่าไม่สามารถได้รับเสียงไปกระตุ้นเพื่อให้เกิดพัฒนาการนะคะ